ตราดใกล้เข้าสู่สภาวะปกติหลังฝนไม่ตกขณะบ้านทุ่งกระบอกแม้ลดแต่น้ำยังสูงกว่า 1.2 เมตรส่วนประชาชนเกิดอุบัติเหตุ3รายหลังถนนชำรุดจากเหตุน้ำท่วมและตกคลองชลประทานได้รับบาดเจ็บรายงานพิเศษชาวทุ่งกระบอกกับสภาพชีวิตท่ามกลางน้ำท่วมต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราด tv.comสนับสนุนข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดทุ่งกระบอกตำบลสตอยังหนักส่วนตำบลอื่นเริ่มใกล้เข้าสู่ภาวะปกติหลังฝนหยุดตกเมืองตราดรอดน้ำในอ่างลดด้านปภ.ตราดสรุปสถานการณ์104หมู่บ้านท่วมใน18ตำบล5อำเภอเสียหายนับร้อยล้านสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดตราดล่าสุดเมื่อวานนี้หลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงจนเกือบเข้าสู่สภาวะปกติแล้วยกเว้นในตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดโดยเฉพาะที่บ้านทุ่งกระบอกหลังจากที่ฝนหยุดตกลงมาตั้งแต่เมื่อคืนโดยที่อำเภอเมืองตำบลวังกระแจถนนสายสุขุมวิทที่เกิดน้ำท่วมได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่สภาพถนนที่ได้รับความเดือดร้อนหลายแห่งที่หน้าบริษัทเล็กตะซอยจำกัดทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุขึ้น3รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายและบาดเจ็บ2รายเนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อและไม่มีไฟส่องสว่างส่วนบ้านเรือนจำนวนกว่า500หลังคาเรือนที่ถูกน้ำท่วมได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเช่นเดียวกันส่วนที่ตำบลห้วยแรงน้ำท่วมใน7หมู่บ้านซึ่งมีระดับน้ำท่วมสูง100เซนติเมตรได้ลดระดับลงจนเกือบสู่ภาวะปกติซึ่งแม้จะมีน้ำขังอยู่บ้างแต่ไม่ได้ส่งผลกระทบเท่าไรนักเนื่องจากเป็นน้ำนิ่งที่ตำบลท่ากลุ่มน้ำท่วมใน5หมู่บ้านซึ่งลดระดับน้ำลงแล้วจนเข้าสู่สภาวะปกติเช่นเดียวกันและไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นส่วนที่อำเภอเขาสมิงตำบลสตอน้ำที่ท่วมใน7หมู่บ้านที่มีระดับความสูง180เซนติเมตรถึง150เซนติเมตรเมื่อ2วันที่ผ่านมาขณะนี้ได้ลดเหลือ120ถึง180เซนติเมตรแล้วและยังท่วมเหลือเพียงบ้านทุ่งกระบอกที่มีบ้านเรือนของประชาชนจำนวน40หลังคาเรือนติดเกาะอยู่ไม่สามารถเดินทางออกมาได้ซึ่งทางอบต.สตอต้องให้ความช่วยเหลือด้านการนำเรือไฟเบอร์ไปให้ใช้ในการเดินทางและทางอบต.ยังได้ช่วยเหลือในเรื่องของรวมถึงอาหารในการยังชีพด้วยส่วนที่ตำบลเทพนิมิตที่มีน้ำท่วมใน7หมู่บ้านระดับน้ำที่150เซนติเมตรถึง250เซนติเมตรขณะนี้ได้ลดจนเหลือสู่ภาวะปกติแล้วที่ตำบลเขาสมิงน้ำท่วมหนักใน5หมู่บ้านกว่า150เซนติเมตรและได้ลดลงสู่สภาวะปกติเช่นเดียวกันรวมทั้งที่ตำบลประณีตบ้านเรือนที่น้ำท่วม125หลังคาเรือนก็มีระดับน้ำลดลงเช่นเดียวกันขณะเดียวกันที่อำเภอบ่อไร่อำเภอแหลมงอบมีน้ำท่วมใน5ตำบลส่วนระดับน้ำก็ลดลงแล้วเช่นเดียวกันนายปราโมทจันทร์กระจ่างนายกอบต.สตอกล่าวว่าน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาอีกไม่ได้ตกลงมาเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ระดับน้ำของตำบลสตอลดลงเข้าสู่สภาวะปกติโรงเรียนทุกแห่งสามารถเปิดเรียนได้แล้วทางด้านนายทิตินันท์อุดมสุขหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดได้รายงานผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดตราดระหว่างวันที่23ถึง25กรกฎาคมนี้ว่าเกิดน้ำท่วมใน4อำเภอคือบ่อไร่1หมู่บ้านและ1ตำบลบ้านเรือนท่วม11หลังคาเรือนอำเภอแหลมงอบ22หมู่บ้าน4ตำบลบ้านเรือนเสียหาย79หลังคาเรือนอำเภอเขาสมิง22หมู่บ้าน8ตำบลบ้านเรือนเสียหาย 1,160 หลังคาเรือนและอำเภอเมืองตราด35หมู่บ้าน5ตำบล994หลังคาเรือนซึ่งมีพืชผลทางการเกษตรเสียหายคือสวนปาล์ม48ไร่นาข้าว300ไร่บ่อปลา8บ่อและบ่อกุ้ง94บ่อถนนเสียหาย76สายบางส่วนเป็นหลุมเป็นบ่อคาดว่ามูลค่าความเสียหายมากกว่า100ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุถนนสายสุขุมวิทขาออกเมืองตราดหญิงวัยกว่า40ปีขับรถจักรยานยนต์ล้มได้รับบาดเจ็บเป็นแผลตามใบหน้า
เหตุถนนชำรุดล่าสุดเกิดรถจักรยานล้มอีก2ครั้งบาดเจ็บสาหัสเช่นเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่หน้าโกดังและตาซอยถนนสุขุมวิทเขาออกจากตัวเมืองตราดว่ามีรถจักรยานยนต์ล้มและมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุ1รายจึงเดินทางไปตรวจสอบพบผู้บาดเจ็บเป็นหญิงอายุประมาณ 40-45 ปีนั่งอยู่กับรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกอไก่บใบไม้ฉอฉิง229ตราดที่ล้มอยู่และทราบชื่อต่อมาคือนางถนอมวันไม่ทราบนามสกุลสภาพมีบาดแผลบริเวณใบหน้าโดยเฉพาะที่หน้าผากที่มีแผลชะกันเลือดไหลเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงได้ทำแผลและใช้ผ้าก๊อซพันแผลไว้ก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดสำหรับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้สืบเนื่องจากถนนสายดังกล่าวอยู่ในระหว่างการซ่อมและปรับปรุงซึ่งยังไม่แล้วเสร็จแต่เนื่องจากวันที่16และ23กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักและมีน้ำท่วมถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าจึงเปิดให้มาใช้ถนนฝั่งขาออกด้วยจึงทำให้ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อและบริเวณที่เกิดเหตุนั้นมีหลุมยุบเป็นหลุมและมีเนินดินทำให้รถจักรยานยนต์ของนางถนอมวันที่ขี่มาแล้วเหินจนบังคับรถไม่ได้ทำให้รถจักรยานยนต์ของนางถนอมที่ขี่มาไม่สามารถบังคับรถได้จนทำให้รถจักรยานล้มดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลังจากเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับนางถนอมวันเป็นรายแรกก็ได้มีอุบัติเหตุในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีก2รายและเป็นรถจักรยานยนต์เช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านช่วยกันงมหารถจักรยานยนต์หลังหนุ่มใหญ่วัย45ปีขับตกลงคลองชลประทานกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 10:00 นวันที่25กรกฎาคม2556เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้นำกำลังไปช่วยกันนำน้ำค้นหารถจักรยานยนต์ที่ตกลงไปและจมน้ำตั้งแต่เวลา 1:00 นของวันที่25กรกฎาคมที่บริเวณคลองชลประทานบ้านเกาะกันเกลาหมู่6ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้ช่วยกันปิดประตูระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขาระกำตอนล่างที่ระบายน้ำออกมาทางรางส่งน้ำเพื่อที่จะสามารถลงไปงมรถจักรยานยนต์ได้สะดวกปรากฏว่าใช้เวลานานเกือบชั่วโมงก็ไม่พบกระทั่งอาสาสมัครกู้ภัยได้รับการแจ้งว่าพบรถจักรยานยนต์จมอยู่ห่างจากประตูน้ำ500เมตรซึ่งทุกคนได้เดินทางไปยังจุดที่พบและใช้เชือกผูกมัดรถเอาไว้แล้วช่วยกันดึงขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้นายสมเพชตันใจอายุ45ปีซึ่งเป็นชาวบ้านได้มาทอดแหอยู่ที่บริเวณประตูน้ำคลองชลประทานปรากฏว่าขณะที่ทอดแหลงไปนั้นแล้วดึงไม่ขึ้นจึงลงไปงมแกะแหออกจึงคิดว่าแหไปติดแฮนด์รถแต่ไม่ใช่ตอนนั้นทางเจ้าของรถจักรยานยนต์ได้เดินทางมาและแจ้งว่ารถจักรยานยนต์ที่บ้านตกลงไปในคลองจึงลงไปช่วยกันงมหาแต่ไม่พบก็ดำลงไปเป็นระยะเรื่อยๆจากประตูระบายน้ำไปจนถึงจุดพบรถซึ่งมีชาวบ้านบอกว่าน่าจะเป็นตรงจุดที่พบกับรอยหญ้าราบเป็นทางลงมาจึงงมอีกครั้งก็พบรถจักรยานยนต์ดังกล่าวอ๋อก็เห็นรอยอยู่เหมือนกันมีเมาคนตัดอยู่เลยตัดสินใจมาเลยครับแล้วเป็นไงฮะครั้งแรกก็เดินมาก็มาหารถเที่ยวพอดีด้านนางสาวเกตกมลสิงห์เขียวบอกว่าเมื่อคืนนี้นายศักดาสิงห์เขียวอายุ48ปีผู้เป็นพ่อได้ขี่รถจักรยานยนต์ตกลงไปในคลองชลประทานหลังขึ้นมาจากคลองได้พ่อได้เดินกลับบ้านด้วยเท้าเปล่าและมีบาดแผลถลอกตามร่างกายสอบถามพ่อบอกว่าขี่รถจักรยานยนต์ตกคลองชลประทานซึ่งตนเองไม่ได้ออกมาดูตั้งแต่เมื่อคืนเพราะคิดว่าคงจะทำอะไรไม่ได้เนื่องจากน้ำได้เต็มคลองชลประทานกระทั่งเช้าวันนี้ออกมาพร้อมแม่เพื่อดูและขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ช่วยกันงมหารถจึงต้องขอขอบคุณทุกคนในการช่วยเหลือในครั้งนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรก็รอตอนเช้าเลยเพราะเมื่อคืนน่ะหนูรู้แล้วว่าน้ำมันเยอะค่ะก็เลยรอตอนเช้าว่าเดี๋ยวจะเรียกกู้ภัยมาช่วยค่ะแล้วก็ไปบอกชาวนาให้มาปิดน้ำวันนี้มันเช้านี้มาดูมันก็เป็นไงมาดูแล้วหนูมาเจอคนเขากำลังทอดแหอยู่ค่ะแล้วเขาบอกว่าแหเขาว่าติดอยู่ข้างล่างหนูก็คิดว่าเป็นรถหนูก็เลยไปตามกู้ภัยมาพองมลงไปมันก็เลยไม่ใช่รถเป็นติดปูนะคะแล้วกองอะไรแล้วเมื่อกี้มีคนเขาบอกว่าเขาเห็นค่ะเห็นรอยรถลงไปหนูก็เลยลงไปงมดูทุกคนที่เจอค่ะพ่อเนี่ยเล่าอะไรฟังไม่ได้เล่าเราพอรถปกติรถคันนี้พ่อข่าว
ไม่เขาไม่เคยขับอะค่ะปกติเขาใช้รถยนต์ค่ะแล้วเมื่อคืนน่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วรถคันนี้เป็นรถใครรถเขาซื้อมาไว้ที่บ้านนะคะดีใจไหมกับการเดินทางดีใจค่ะก็อยากจะขอบคุณทางอะไรไม่ดีเข้ามาช่วยขอบคุณค่ะขอบคุณผู้ภัยขอบคุณความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการโตโยต้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับ 0% ผ่อนยาวๆถึง6เดือนผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตราด 039-523-000 โตโยต้าตราดผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกฮัลโหลครับแล้วแม่ทำอะไรอยู่แม่ทำอะไรอยู่ครับล้างจานอยู่ครับล้างจานอยู่ครับใครโทรมาลูกพ่อโทรมาครับแม่ทำกับข้าวป่ะแม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับพ่อจะกลับหรือยังพ่อจะกลับหรือยังครับเดี๋ยวไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อนพ่อเลิกงานดึกครับพวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่าสนับสนุนโดยนายจิรวัฒน์แสงจันทร์ผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพรายงานพิเศษชาวทุ่งกระบอกกับสภาพชีวิตท่ามกลางน้ำท่วมนี่คือสภาพบ้านทุ่งกระบอก1ใน9หมู่บ้านของตำบลสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่ถูกน้ำท่วมและเป็นน้ำท่วมที่ไม่ปกติเนื่องจากบ้านทุ่งกระบอกมีน้ำท่วมทุกปีและปีละหลายครั้งและเป็นเช่นนี้มานานนับ10ปีแล้วซึ่งประชาชนชาวตำบลทุ่งกระบอกเคยชินกับสภาพชีวิตเช่นนี้และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพน้ำท่วมเช่นนี้ได้การเดินทางไปเยี่ยมประชาชนของผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและส่วนราชการที่เคยพบเห็นสภาพน้ำท่วมธรรมดาจึงแปลกใจและไม่คาดคิดถึงว่าบ้านทุ่งกระบอกจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมากในระดับนี้โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดตราดที่เพิ่งเคยพบเห็นและไม่คาดคิดว่าประชาชนจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพของตำบลสตอเหมือนที่มนุษย์น้ำที่มีชีวิตประจำวันอยู่กับน้ำชาวตำบลสตอคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าชาวบ้านทุ่งกระบอกสามารถปรับสภาพความเป็นอยู่ได้แล้วเพราะรู้ว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่ออยู่ในสภาวะเช่นนี้ทุกปีบางครั้งอ่ะมันจะมีอยู่หลังนึงพังไปเลยแล้วครับมันมากลางคืนน้ำมันน้ำมาคืนมาปี49นั่นแหละช่วยเหลืออะไรตัวเองคือลอยหมดข้าวของหายหมดพอดีทางนายกก็เลยช่วยของเกือบหม้อหายช่วยเครื่องครัวมาชุดนึงไม่แต่หลังๆนี่มันแบบขนกันได้เร็วขึ้นใช่ไหมค่ะไม่เป็นไรแต่ช่วงถ้าเครื่องหลังๆนี่ก็จะเร็วอันหน่อยทะลุแต่ปี49มันมาช่วงกลางคืนนี่ปกติใช้น้ำฝนหรือเปล่าด้านนายประโมทจันกระจ่างนายกอบต.สตอที่ได้รับการเลือกตั้งมาแล้ว2สมัยรวม8ปีเข้าใจความรู้สึกของชาวทุ่งกระบอกเป็นอย่างดีว่าได้รับความเดือดร้อนมากแค่ไหนแต่พวกเขาได้ปรับตัวและพร้อมที่จะอยู่บ้านทุ่งกระบอกจนกว่าชีวิตจะเสียไปชาวบ้านก็ดีใจนะที่เห็นไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่แล้วก็ท่านผู้ว่ารายการจังหวัดท่านนายอำเภอท่านท้องถิ่นจังหวัดนะครับทุกหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตชด.นพค.14นะครับมาช่วยกันทำให้กับชาวบ้านมีกำลังใจขึ้นมาเยอะนะครับปกติเขาชาวบ้านเขาทำอยู่แล้วนะครับเขาก็ปรับท่านมองดูนะชาวบ้านเขาไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับเขารู้ว่า
มันใกล้เวลาที่จะต้องเกิดภัยแล้วนะครับเขาก็ปรับสภาพจิตใจก็ได้ไม่มีปัญหาและนั่นเป็นความรู้สึกของพี่น้องประชาชนชาวตำบลสตอที่บ้านทุ่งกระบอกวันนี้วันที่บ้านถูกน้ำท่วมจักริดแววคล้ายหงรายงานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้มีกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดหรือกรรมการปปจเพื่อดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับจังหวัดขอเชิญผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรในแต่ละจังหวัด9กลุ่มองค์กรที่ระบุไว้ในกฎหมายส่งผู้แทนร่วมเป็นกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกคนดีที่มีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการปปจเริ่มกระบวนการสรรหาตั้งแต่20เมษายน2556เป็นต้นไปสอบถามคุณสมบัติของกรรมการปปจเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนปปช1205หรือตู้ปน100เขตดุสิตกรุงเทพ10300โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภาษาจีนระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคมที่ผ่านมาที่หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมนายอาภากรเจริญพลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่เป็นประธานในการเปิดค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภาษาจีนซึ่งมีนายสำเนาบุญมากผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีดร.ชิวเหวยหมิงอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประเทศไต้หวันพร้อมกับคณะที่เดินทางมาร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ด้วยนายสำเนากล่าวถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมคุณธรรมจริยธรรมการส่งเสริมทักษะด้านภาษาจีนโดยคณะวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถโดยกำหนดหลักสูตรระยะสั้นขึ้นเพื่อใช้สำหรับการสอนให้กับนักเรียนของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ไปจนถึงมัธยมศึกษาปีที่6สำหรับการจัดค่ายดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นโดยความร่วมมือของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจากประเทศไต้หวันสถานธรรมไทชิงและมูลนิธิจี้หัวแห่งสาธารณรัฐไต้หวันประจำอำเภอคลองใหญ่ได้ร่วมกันดำเนินการจัดขึ้นเพื่อเข้ามาสนับสนุนการศึกษาระหว่างองค์กรและเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษาให้เข้มแข็งก้าวหน้าและเทียบเท่ากับนานาประเทศสสตราดเปิดบ้านกศน.คลองใหญ่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและบ้านหนังสืออัจฉริยะที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหมู่5บ้านห้วงบอนตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายธีรสลักเพชรเป็นประธานในการเปิดบ้านกศน.คลองใหญ่โดยมีนายประมวลชัยสิริผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบอำเภอคลองใหญ่นายวรรณวิจักกุศลผู้อำนวยการกศน.เกาะกูดนายณัฐพงษ์ทองหล่อผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองตราดนางสาวณศรีอินทรประเสริฐกำนันตำบลไม้รูดส่วนราชการและคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในพิธีนายประมวลกล่าวรายงานว่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการมอบหมายให้กับสำนักงานการศึกษานอกระบบได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนขึ้นทั่วไปทั้งในระดับจังหวัดและท้องถิ่นซึ่งกศน.อำเภอคลองใหญ่ได้กำหนดสถานที่ในการจัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนขึ้นที่บ้านห้วงบอนหมู่5ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่และกำหนดเปิดศูนย์ในวันนี้ซึ่งศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานในการฝึกทักษะอาชีพให้แก่คนในชุมชนตำบลไม้รูดโดยเฉพาะการทำอาชีพปลูกตากแห้งหรือการแปรรูปอาหารทะเลแห้งชนิดอื่นๆเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนแบบบูรณาการทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีพและอัธยาศัยโดยเชื่อมโยงกับกศน.อำเภอคลองใหญ่และเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในตำบลไม้รูดและยังเป็นการเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในครั้งนี้ให้ผนวกกับการเปิดบ้านอัจฉริยะเข้าไว้ด้วยซึ่งจะเป็นการบริการด้านความรู้ที่มีความหลากหลายแก่ตำบลไม้รูดตราด FC ซ้อมหนักวันละ6ชั่วโมงหวังฟิตร่างกายต่อสู้กับกระบี่ FC หลังทีมตราด FC บุกไปพ่ายแพ้ต่อสิงห์ท่าเรือ0ประตูต่อ3ทำให้กรรมการสโมสรและสตาฟโค้ช
ได้วางแผนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมตราด FC เพื่อต่อสู้กับทีมอื่นได้อย่างสูสีแม้ว่าจะอ่อนประสบการณ์มากกว่าทั้งนี้นายวิเชียรทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรบอกว่านอกเหนือจากการเสริมนักเตะแล้วการเสริมสร้างพละกำลังของนักเตะก็มีส่วนทำให้นักเตะมีความแข็งแกร่งขึ้นดังนั้นการฝึกซ้อมวันละ6ชั่วโมงซ้อมตอนเช้า3ชั่วโมงและตอนเย็น3ชั่วโมงจึงเกิดขึ้นซึ่งการฝึกซ้อมในแต่ละครั้งนั้นจะเพิ่มแทคติกในการเล่นเพิ่มขึ้นและการฝึกซ้อมลูกสูตรที่จะสามารถสร้างผลแพ้ชนะให้กับทีมได้โดยโปรแกรมการแข่งขันทั้ง3นัดในรอบ15วันต้องพบกับกระบี่ FC วันที่3สิงหาคมพบกับปตท.ระยอง7สิงหาคมและ10สิงหาคมพบกับนครราชสีมา FCตราด FC เสริมความคมของกองหน้าดึงนักเตะแดนโสมช่วยและดึงกองหลังพัทยายูไนเต็ดเสริมความเหนียว10เอกพิเชษฐ์ธนากาศผู้จัดการทีมตราด FC เปิดเผยว่านักเตะทั้ง2ทีมถือเป็นแข้งต่างชาติชุดสุดท้ายที่จะเข้ามาเพราะตอนนี้เต็มโควต้าแล้วส่วนเรื่องคุณภาพนั้นไม่ต้องห่วงเพราะทั้ง2คนนั้นได้ผ่านการเล่นในศึกเคลีกของเกาหลีใต้มาแล้วและพวกเขาจะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญของตราด FC ในช่วงเล็กที่2อย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้ยังคงเหลือเพียงแค่รอเคลียร์เรื่องเอกสารกับนักเตะซึ่งคาดว่าคงจะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดประจำวันภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรีและตราดควรระมัดระวังอันตรายรวมถึงป้องกันความเสียหายจากสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่บริเวณที่มีฝนตกหนักนั้นอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรที่เป็นที่ลุ่มเกษตรกรควรรีบระบายน้ำออกจากพื้นที่เพาะปลูกเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังบริเวณโคนต้นพืชนานเพราะอาจจะทำให้รากพืชขาดอาหารอากาศและตายได้ส่วนบริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรชาวเรือและชาวประมงควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกามิติใหม่ของคนเมืองตราดเดอะไนท์ตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์